รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายๆแบบนี้นะครับเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเมนูของเรานะครับบอกได้เลยว่าจะคล้ายๆกับเมี่ยงคำครับที่เป็นอาหารว่างสไตล์โบราณนะครับบอกได้เลยว่าเมี่ยงคำยังมีคุณประโยชน์เยอะมากๆเลยนะฮะถ้าถามผมนะครับสำหรับผมเนี่ยเมนูเมี่ยงคำอาจจะไกลตัวไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ทราบกันผักกับวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันแต่ว่าเวลาที่แหมเขามาจานใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะต้องมองแล้วว่ามีอะไรที่ทานได้บ้างเมี่ยงคำจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเมี่ยงสำคัญมากนะครับรสชาติจะต้องหวานเค็มเปรี้ยวหลายรสหลายคำอยู่ในนั้นเลยนะครับจากนั้นก็มีเครื่องประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวหอมๆนะครับมีพริกมีแตงมีอะไรสมุนไพรต่างๆเราก็จะเลือกอย่างที่เราชอบทานแล้วก็มาทานได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับเอาละครับสำหรับเมี่ยงคำนะฮะคุณผู้ชมประโยชน์เยอะมากๆครับประโยชน์ของเมี่ยงคำนะครับได้จากน้ำอ้อยมะพร้าวถั่วลิสงแล้วก็กุ้งแห้งนะครับที่ใช้บำรุงรักษาธาตุดินนะครับแล้วก็มะนาวแล้วก็ใบชะพลูนะครับบำรุงรักษาธาตุน้ำนะครับหอมแล้วก็พริกนะครับที่อยู่ในเมี่ยงนะครับก็จะบำรุงรักษาธาตุลมแล้วก็เปลือกของมะนาวแล้วก็ขิงสดนะครับบำรุงรักษาธาตุไฟนะครับคุณค่าเยอะมากๆเลยนะครับเต็มเปี่ยมจริงๆครับเพราะว่าใน1คำที่คุณผู้ชมกินเนี่ยมีสมุนไพรเยอะมากเลยหลากหลายจริงๆและสมุนไพรแต่ละตัวนะครับก็ช่วยบำรุงมากมายครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะครับและอย่างที่ทราบกันนะครับคุณผู้ชมว่าเมี่ยงคำเนี่ยประกอบด้วยน้ำเมี่ยงเครื่องเมี่ยงนะครับแล้วก็ใบหอมเมี่ยงนะครับแต่พอยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปครับกระแสการทำอาหารในรูปแบบต่างๆก็มีมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับทำให้เมี่ยงคำนะครับถูกดัดแปลงไปหลากหลายเลยครับผมเชฟประจวบก็เลยเข้าครัวนะครับทำเมี่ยงคำในรูปแบบใหม่นะครับจะพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเมี่ยงส้มโอกระทงทองอันนี้ก็คือลักษณะถ้าเราจะพูดถึงว่าได้กินเมี่ยงคำก็มีกระทงทองซึ่งเป็นตัวเปลือกของแป้งแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เราก็เอายำที่เป็นตัวเอกของส้มโอที่ว่ายำผลไม้แล้วก็มาใส่ในคำเมี่ยงออกไปนะมันก็จะได้มีความหมายของอาหารจานนี้ก็เป็น3มิติเป็นเมี่ยงแล้วก็มีมันก็ยำส้มโอนะแล้วก็มีกระทงทองเพราะปกติเรากินเมี่ยงก็แค่เคี้ยวคำแห้งๆคืนลงไปแต่เราเอากระทงทองตัวนี้ใส่ลงไปมันก็จะเพิ่มน้ำหนักของในคำที่กินเฮ้ยอะไรมีกรุบกรุบแห้งๆกรอบๆอะไรทำนองนั้นครับเมนูของว่างแบบไทยๆนะครับเมี่ยงส้มโอดัดแปลงมาจากเมนูเมี่ยงคำนะครับโดยใส่เนื้อส้มโอรสเปรี้ยวอมหวานนะครับจัดใส่ในกระทงทองครบรสแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนจะเข้าครัวกันนะครับเดี๋ยวเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปตามหาร้านอาหารที่จุดประกายเมนูสร้างสรรค์เมนูเด็ดๆกันก่อนนะครับจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามชมกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์นึกยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมอยากรับประทานต้มข่าไก่ซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูที่มีแต่คนชื่นชอบนะครับเมนูนี้หารับประทานยากนะแต่วันนี้อาจารย์พามาที่ร้านนี้เลยคุณผู้ชมครับครัวมะลิวันอยากให้คุณเยาวลักษณ์เล่าที่มาที่ไปของร้านนี้ให้เราฟังหน่อยสิค่ะร้านของเรานะคะเปิดมา51ปีแล้วค่ะซึ่งขายอาหารตามสั่งผสมผสานกับสูตรของไหหลำนะคะจุดเด่นของเราก็มีต้มยำกุ้งต้มข่าไก่ค่ะวันนี้ทำต้มข่าไก่ให้อาจารย์ชิมได้ไหมได้ยินมาว่าร้านนี้ดังมากเมนูนี้ค่ะน่ากินมากเลยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยเซและสูตรเด็ดเคล็ดลับของเรานะคะเราจะหมักไก่ด้วยกะทิแบบนี้ประมาณ30นาทีเพื่อให้ไก่ของเรามีความนุ่มของเราใช้กะทิของอัมพวาค่ะซึ่งอร่อยครบรสหอมมันเข้มข้นมากเลยค่ะอาจารย์เหมือนใช้กะทิคั้นสดจริงๆนะคะงั้นต้องขออนุญาตชิมสักนิดนะคะค
รสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมกะทิกลมกล่อมมากเลยช่วยเล่าขั้นตอนในการทำให้เราฟังหน่อยสิเริ่มแรกนะคะตั้งหม้อเอากะทิอัมพวาใส่นะคะน้ำเดือดเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องเทศที่เราซอยไว้เสร็จแล้วเราก็เติมเห็ดฟางนะคะน้ำปลาพอเดือดอีกครั้งนึงแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ที่เราหมักด้วยกะทิอัมพวานะคะจนเนื้อไก่เรานุ่มค่ะเดือดอีกครั้งนึงแล้วก็เติมมะนาวได้เลยค่ะส่วนเคล็ดลับการทำน้ำกะทิให้เข้มข้นและหอมมันแบบนี้เพราะที่ร้านเราใช้กะทิอัมพวา 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะใช้สะดวกค่ะอาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสูตรต้มข่าไก่ของร้านมะลิวันกะทิเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำต้มข่าไก่ค่ะเป็นเคล็ดลับเด็ดที่ทำให้ต้มข่าไก่ทั้งหอมแล้วก็เข้มข้นด้วยเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ที่คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ต้องลองแล้วล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเยาวลักษณ์นะครับที่มาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้ต้มขาไก่รสชาติดีมากสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับคุณรับเยาวลักษณ์รับเลยค่ะแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรเมนูนี้สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาเอาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด